ตอนหลังเนี่ยเมื่อวานเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่มาอ่านตอนหลังนี่เข้าใจว่าโอเคมันถูกต้องมากเลยคือมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวนะผมไม่มีเอกสารอยู่กับมือแต่เหมือนกับว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ตัวเดิมอ่ะมันหมายความว่าสามีเนี่ยฟ้องภรรยาเวลานอกใจฟ้องผู้ที่มานอกใจกับภรรยาได้ไม่ว่าจะเป็นเพศใดนะแต่ภรรยาเนี่ยไอ้ตัวเขียนมันบอกว่าฟ้องได้เฉพาะผู้หญิงที่มาเป็นชู้กับสามีเข้าใจไหมสมมติว่าสามีเนี่ยไม่เป็นอะไรอ่ะเขามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันเนี่ยแล้วก็เป็นชู้เนี่ยเมียฟ้องไม่ได้เมียฟ้องชู้ที่เป็นผู้ชายไม่ได้ไอ้ตัวประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เดิมมันเป็นอย่างนั้นมันเขียนแบบคือมันเขียนโบราณมาไงมันเขียนมาสมัยโบราณไงทำนองเนี้ยแต่ว่าเวลามันเขียนมันเขียนครอบคลุมจนกระทั่งแบบเหมือนกับมันก็คือว่าสามีฟ้องภรรยาได้มากกว่าจะเป็นชู้กับผู้ชายชู้กับผู้หญิงอะไรเนี่ยฟ้องก็ฟ้องชู้ได้ทั้งสองแบบเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือแบบแต่ฝั่งผู้หญิงเนี่ยเสียเปรียบก็คือว่าฟ้องได้เฉพาะชู้ที่เป็นผู้หญิงหมายถึงว่าถ้ามีผู้หญิงมายุ่งยากกับสามีตัวเองอะไรเงี้ยฟ้องมันกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นให้ฟ้องได้งั้นตัวเนี้ยมันก็จะแก้แล้วก็มันก็จะแก้ให้แบบฟ้องได้เท่าเทียมกันทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นแบบชู้กับใครแต่ที่ผมตลกนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกคือเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ชี้แจงเมื่อวานก็เป็นทวีตแบบอะไรนะรู้สึกมันจะติดแฮชแท็กฟ้องชู้คือคนงงวะมันออกมาได้ไงวะคือไม่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจอย่างนี้มันมีผู้ตรวจการไปยื่นร้องเรื่องนี้ไว้แล้วศาลเคยวินิจฉัยแล้วศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าต้องไปแก้กฎหมายตัวนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอ่ะเมื่อมันมีผลบุคคลต่อบุคคลแล้วมันจะมีผลต่อตัวนี้ด้วยแต่มันคนในกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีมาตราหนึ่งที่ระบุเรื่องนี้ด้วยมันคนละฉบับมันเป็นคนละฉบับมันไปอยู่ในกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่มันแก้แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าคำอธิบายของศาลมันไม่มีไงเขาจะบอกคนต้องงงกันไปตับคือเขียนมาแบบไม่ได้อธิบายเลยแล้วก็ไม่ได้อธิบายสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ป่ะแล้วคล้ายๆกับว่ามาตรานี้ทำไมมันถึงต้องถูกยกเลิกไม่แต่พี่ถ้าพี่อ่านกฎหมายแพ่งตัวเดิมอ่ะที่มันบอกว่าห้ามมันมีผลห้ามฟ้องชู้เนี่ยเห็นเลยว่ามันขัดแน่นอนมันเลือกปฏิบัติทางเพศแน่ๆใช่ใช่แต่ว่าในคำบรรยายของศาลเนี่ยจริงๆมันควรจะเขียนให้ชัดกว่านี้ไงผมเห็นพวกทนายพวกอาจารย์กฎหมายต้องมาช่วยกันอธิบายเต็มไปหมดแต่ว่าอธิบายกันตอนค่ำๆตอนเช้าๆเลยนะอะไรเงี้ยคือการอธิบายเนี่ยมันมาอธิบายภายหลังไงแต่ว่าไอ้ตอนที่ศาลแถลงเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาการสื่อสารของฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญเองว่าคุณควรจะแถลงให้ชัดว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะคำวินิจฉัยมันต้องสรุปให้แบบคล้ายๆกับว่าให้เห็นสาระสำคัญน่ะอันนี้มันก็ค่อนข้างจะตลกอยู่แต่จริงๆแล้วก็เหมือนกับกฎหมายสวนั่นแหละไอการอ้างมาตรานี้แล้วแบบว่าใช้ภาษากฎหมายแบบเป็นมาตราและขานนวมมาตรานี้หรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วในทางการแถลงต่อประชาชนน่ะมันควรจะอธิบายว่าไอ้มาตราที่บอกว่าให้เลือกตนเองได้อะไรต่างๆเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะต่อแค่นี้จบภาษากฎหมายของเอกสารข่าวสารรัฐธรรมนูญมันคล้ายๆกับว่ามันล็อกตัวเองมากเกินไปมันไม่อธิบายให้คนเข้าใจสามนูก็จบด้วยประการชนิด